เป็นครั้งแรกในเส้นทางการเมือง22ปีของนายสุทินคลังแสงที่ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งเป็นงานด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนก่อนหน้านี้นายสุทินได้ฉายานักการเมืองฝีปากกล้าหรือคลังแสงสารครามอดีตเคยเป็นนักวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การเมืองมีรายงานว่าจะมีนายทหารที่เคยทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาช่วยงานด้วย เพราะตอนนี้นายทหารกลุ่มนี้ถูกแต่งตั้งประจําอยู่ที่กระทรวงกลาโหมในการปรับย้ายรอบที่ผ่านมาส่วนพลเอกนิพัฒ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมยอมรับว่านายสุทินทาาพามให้นั่งตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลนโยบายของรัฐบาลเช่นการปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองเกินปรับโครงสร้างกองทัพโรงพยาบาลทหารเปิดรักษาประชาชนเพิ่มขึ้น นำพื้นที่ทหารใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและทำให้กองทัพทันสมัยคนเอกนิพัฒน์ถือเป็นทหารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายเสรีนิยมเพราะมีภาพลักษณ์เป็นนายทหารประชาธิปไตยเคยถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในการตั้งรัฐบาลของพรรก,ก้าวไกลอีกด้านหนึ่ง มีรายงานว่านายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้หารือกับคนวงในถึงการทำงานของรัฐบาลและกองทัพโดยเฉพาะการจะซื้ออาวุธยุธโธปกรณ์ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนและไม่ตัดงบรวมถึงมีแนวคิดในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือการค้าต่างตอบแทนด้วย แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าการพูดคุยยังไม่ลงลึกในรายละเอียดส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นหลักในสภาโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแต่นักการเมืองยังไม่รู้ข้อเท็จจริงและกองทัพได้ชี้แจงทั้งหมดรวมถึงเรื่องอัตรากำลังพลและอาวุธและปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนใต้แหลงข่าวคนเดิมระบุว่าต้องดูว่านายสุทินและนายกมีทิศทางเดียวกันหรือไม่เพราะนายกต้องการเห็นบทบาททหารไทยในอาเซียน ซึ่งกองทัพไม่เห็นด้วยเพราะสุ่มเสี่ยงกระทบดุลอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้ากับอาวุธอดีตเคยนำกุ้งแลกอาวุธผ่านทางญี่ปุ่นในการจัดหาเครื่อง F18 แต่ไม่สาเร็จเนื่องจากสหรัฐมีมาตรฐานนาเข้ากุ้งจึงอยากให้ญี่ปุ่นซื้อกุ้งแทนการค้าต่างตอบแทนไม่ควรเป็นสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่ควรแลกเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยี ที่ไทยกําลังพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐมนตรีกลาโหมต้องขับเคลื่อน